เอานั่งภาวนากันตั้งใจภาวนาภาวนาคือคิดเรื่องเดียวพุทโธ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 มันชวนคิดเรื่องอื่นดึงกลับมาอยู่กับเรื่องเดียวกับเรื่องเดิมเรื่องเก่าใช้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นเรื่องของสติของสัมปชัญญะกับให้มันรู้ตัวตลอดทุกระยะไม่ให้มันขาดช่วงคิดอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธ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 เอาจนติดปากเอาจนติดใจเอาจนจิตมันไม่คิดเรื่องอื่นอยู่แต่กับเรื่องเดียวคิดแต่เรื่องเดียวในขณะที่จิตมันอยู่กับเรื่องเดียวเนี่ยกิเลสตัณหามันก็มาแทรกจิตไม่ได้นี่อานิสงส์พลังสิ่งที่เป็นฝ่ายต่ำมันมาแทรกจิตเราไม่ได้เพราะเราใช้สติจ่อทำความรู้อยู่กับเรื่องเดียวทำชัดเต็มร้อยถ้ามันจางๆ 70% 80% เนี่ยมันดึงไปอย่างอื่นแล้วให้มันอยู่กับเรื่องเดียวมันรู้สึกชัดชัดเจนที่สุดพุทโธพุทโธพุทโธกำกับด้วยลมหายใจด้วยก็ได้ลมหายใจเข้าพุทและหายใจออกโธทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ต้องกำหนดว่าเร็วว่าช้าว่าเลิกเมื่อไหร่กำหนดให้เห็นเหมือนป่าช้าก้าวอย่างข้อกำหนดด้วยป่าช้าก้าวอย่างทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกายอ่านง่ายป่ะอ่านท่านป่ะพออ่านอยู่ติอ่านเห็นอยู่บ่ผู้เฒ่าฮะบ่มีไฟมองหันน่ะอ่านเห็นบ่เห็นอยู่ติตาดีปานนั้นฮะมาตู่คือเก่งแท้ป่ายช้าทั้ง9ที่ท่านเอามาว่าให้เราดูเนี่ยแต่ละอย่างท่านก็สรุปมาโซอิมะเมวะกายยังอุปสังหรติยังปิโคกายโยโซอิมะเมวะกายยังอุปสังหรติยังปิโคกายโยเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตบทที่ท่านให้พิจารณาป่าช้าทั้ง9อย่างนี่แหละท่านก็มาสรุปเหมือนกันหมดให้เราดูแล้วก็เราปลงเราปล่อยปล่อยอายัมปิโคกายโยเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตกายเรามีอย่างนี้เป็นธรรมดากายนี้มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้พิจารณาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ปล่อยการพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาปลงปล่อยที่ถ้าให้ไปดูป่าช้าเนี่ยให้ไปดูแล้วก็เทียบมาที่กายเรากายข้างนอกที่เราเห็นนอนตายอ้าปากนอนขึ้นอืดขึ้นพองนอนเจาะยั่วเยี้ยพวกสัตว์ทั้งหลายรุมกัดทึ่งกันนะกระดูกผุพังไปเหลือแต่หมดเนื้อหมดหนังหมดเนื้อเหลือแต่เอ็นมัดกระดูกแต่ละข้อแต่ละข้อทั้ง9อย่างนั่นน่ะเวลานั้นถ้าก็มาสรุปอายัมปิโคกาโยเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตกายข้างนอกที่เราเห็นยังไงกายข้างในคือกายของเราก็จะเหมือนกันไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ก็เป็นการปลงปล่อยดูเลยเป็นเรื่องธรรมดาไปดูให้มันเลยน่าเกลียดน่ากลัวเลยจากความน่าสะอิดสะเอียนเลยไปเป็นเรื่องธรรมดามีอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาปลงปล่อยในเมื่อเราปลงเราปล่อยนี้หมายความว่าเราทำใจของเราให้รู้เท่าที่มันเป็นมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่เลยนั้นไปได้สมมติเราตายเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งป่าช้าผีดิบสมัยก่อนป่าช้าที่เขาไม่เผาไม่ฝังไม่เผาไม่ฝังเอาไปทิ้งไว้สัตว์มากินมาเทิ่งกินทั้งแรงทั้งกาทั้งนกตะกรมทั้งอะไรต่างๆไปรุมทั้งหมาในหมาจิงจอกทั้งหมาบ้านหมาจอกหมาอะไรอะไรสัตว์อะไรก็ตามแต่แหละไปรุมจิกรุมทึ่งกันอยู่โอ้โหแล้วหนอนนี่จะไปทันก็เลยหนอนฮะหนอนจะทันก็ว่าล่ะแต่หนอนเนี่ยมันลงมือก่อนแล้วใช่ไหมหนอนมันลงมือก่อนแล้วเอาจงขนเป็นนิ้วเป็นนิ้วลงมั่งขอนนอนเนี่ยอะไรมันจะอุบาทกลิ่นอุบาทเท่ากับกลิ่นมนุษย์ไม่มีแล้วป่าช้าปีผีดิบนั่นน่ะความปฏิกูลความโสโครกความน่าสะอิดสะเอียนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใส่แต่ของดีๆเข้าไปให้ทั้งนั้นแหละนะไปก็ไปเจริญเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรมาเป็นก้อนเป็นแท่งเจริญขึ้นเต็มที่แล้วก็เสื่อมลงเต็มที่แล้วก็หมดลมหายใจนอนอ้าปากแมงวันก็เจาะเข้าไปในปากแล้วเจาะทวารหนักเจาะทวารเบาเจาะตรงไหนมันเจาะง่ายๆมันก็เจาะซะก่อนแหละแมงวันมีทั้งประเภทไปวางไข่เป็นแผ่น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 มีทั้งประเภทปล่อยปุ๊บยุบยับยุบยับทันทีเลย แมงวันเคยเห็นไหมแมงวันนะมันเต้นล็อกแดกล็อกแดกอยู่ในท้องมันน่ะมันก็ปล่อยปัด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 วิ่งใส่เลยปล่อยปัด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 วิ่งใส่เลยเจาะโยเยโยเยทั้งช้อนทั้งชัยทั้งกินทั้งรุมกินทั้งทึ่งอะไรอยู่นั่นแหละปากมันเนี่ยมันเข็มแหละปากมันเนี่ยแทงยึกยักยึกยักยึกยักหัวนี่จมลงไปเหลือแต่ก้นยุบยับ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 เป็นขุม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 นอนเจาะเปื่อยน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลความปฏิกูลความโสโครกของกายมนุษย์ของร่างกายมนุษย์ดูให้เห็นสลดให้สลดให้สังเวชท่านให้พิจารณาเห็นป่าช้าทั้ง9นี่ก็คือเทียบมาที่ตัวเรามีอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ไม่ว่ากายเรากายเขากายใครไม่ว่าสัตว์มนุษย์ไม่ว่าซากสัตว์เหมือนกันหมดคนชื่อว่ามีเนื้อมีหนังมีกระดูก
ปื่อยเน่าผุพังไปไอ้ที่ไม่ใช่สัตว์เราก็เคยเห็นไหมพวกเห็ดพวกอะไรเวลามันเปื่อยมันผุมันเน่ามันอะไรมันก็เปื่อยมันก็ยุ่ยมันก็มีกลิ่นเหมือนกันอะไรแต่มันสู้กลิ่นมนุษย์ไม่ได้หรอกเพราะมนุษย์ใส่แต่ของดีๆมาโอ้โหวิตามินทั้งนั้นเลยเกลือแร่โปรตีนไขมันมนุษย์ใส่ให้แต่ดีๆนะเจริญเติบโตขึ้นมาใส่แต่อาหารดีๆให้ทั้งนั้นเองถึงคราบเสื่อมลมอยู่ไม่ได้นะลมดับเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำก็พยายามจะแยกกันแหละธาตุดินพยายามแยกไปเป็นดินไปเปื่อยเข้าไปเน่าเข้าไปย่อยสลายเข้าไปน้ำก็เหือดไปแห้งไปเหลือแต่แข็งแข็งกระดูกแข็งแข็งเส้นเอ็นมัดรัดตรึงอยู่ล่วงไปเท่านั้นวันเส้นเอ็นขาดพวกเลือดพวกเนื้อพวกอะไรถูกแรงกาหมากัดทึ่งกินจนหมดเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เส้นเอ็นมีเลือดติดบ้างมีเลือดติดบ้างหมดเลือดบ้างเส้นเอ็นหลุดขาดร่วงไปบ้างมันคืนล่วงไปกระดูกเรานั้นก็เริ่มผุเริ่มเปื่อยเริ่มพังเป็นผุยเป็นผงเหมือนแป้งอ่ะนะเป็นจุนวิจุนไปกลายไปเป็นดินกลายไปเป็นน้ำกลายไปเป็นลมกลายไปเป็นไฟเป็นธาตุนอนประจำอยู่ในโลกธาตุดั้งเดิมของโลกมูลเดิมของโลกธาตุเหล่านี้เป็นมูลเดิมของโลกรูปกายของเรารูปธรรมของเรานามธรรมก็คือจิตใจไม่ได้ตายจิตใจก็คือวิญญาณก็คือจิตก็คือใจจิตภาษาบาลีใจภาษาไทยจิตใจวิญญาณเรียกอีกอย่างหนึ่งวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้คือใจมนาอายตนะท่านก็เรียกมนายตนะอายตนะเครื่องต่อคือใจมนายตนะท่านเรียกไปตามหน้าที่ของมันแท้ที่จริงก็คือตัวเดียวนั่นแหละตัวธาตุรู้ตัวเดียวธาตุรู้ตัวเดียวธาตุรู้ตัวนี้ก็ได้เข้ามาแล้วเป็นธาตุรู้ไม่บริสุทธิ์อวิชชาปนเปื้อนมาด้วยกิเลสปนเปื้อนมาด้วยยินดีเพลินใจกับรูปนามธรรมไปแสวงหารูปธรรมเด้นามธรรมไปแสวงหารูปธรรมพวกเรามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยอาการ5ปัญจโวการเนี่ยมีรูปธรรมมีนามธรรมรูปธรรมนั้นมันก็ต้องเหมาะสมสำหรับนำธรรมไปอยู่แล้วก็ใช้สอยประโยชน์ได้ฮะเจาะมีรูตามีรูหูมั้ยมีตามีหูมีรูจมูกสำหรับหายใจตาหูจมูกมีลิ้นใส่อาหารเข้าไปรสอะไรมีกายสัมผัสกายในที่นี้หมายถึงความสัมผัสเช่นประสาทที่อยู่ที่ผิวกายในอายตนะ6นะกายตัวนี้มันไม่ใช่กายทั้งดุนทั้งแท่งมันเป็นเส้นประสาทของกายสัมผัสสำหรับสัมผัสเหมือนอย่างเรามาสัมผัสที่ผิวหนังของเราเนี่ยสัมผัสตรงไหนเราก็รู้สึกตัวหมดสัมผัสตั้งแต่เท้าสัมผัสที่ปลายผมมดไตตัวเดียวเราก็รู้มันสัมผัสตรงไหนนี่เขาเรียกว่าประสาทกายสัมผัสนะใจออกมาทางกายสัมผัสแล้วก็ใจมารับรู้ทางใจรับรู้ด้วยใจใจ
จรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ใจใจรับรู้ยังไงรับรู้ทางใจอ๋อมันรับรู้ทางธรรมอารมณ์อารมณ์ที่มันล่วงไปแล้วมันเป็นสัญญาอารมณ์มันเป็นธรรมอารมณ์เช่นอย่างเราหลับตาเรามองเห็นรูปรูปพ่อรูปแม่รูปคนนู้นรูปคนนี้เราหลับตาทำไมเราเห็นเขาเรียกรูปประสัญญารูปประสัญญามันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งมันเกิดที่ใจเขาเรียกธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ใจมันรับรู้ธรรมารมณ์เขาเรียกว่าธรรมารมณ์ทั้งหกช่องนี้แหละสำหรับใจมันออกไปหากินออกไปหากินทางตาได้ความยินดีมาได้ความยินร้ายมามันเกิดมากี่กับกี่กันกี่ปุเรชาติแล้วเราไม่รู้จักดอกมันสะสมมาของมันไม่รู้จักดอกพอมันมาตื่นหูตื่นตาตื่นใจจากมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเห็นนู่นเห็นนี่สัมผัสนู่นสัมผัสนี้ได้กลิ่นนู่นได้กลิ่นนี้ได้รับรสนู่นได้รับรสนี้ได้สัมผัสน้อมนึกมันสารพัดนึกจริงๆหัวใจของเราเนี่ยพอมันสร้างขึ้นมาแล้วทำให้เกิดครบวงจรแต่อย่าลืมว่าวงจรทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นวงจรแล้วก็เป็นระบบเกิดมาเพื่อที่จะรองรับตัณหาซึ่งจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนของมันไม่งั้นมันก็ขาดพันมนุษย์มันก็ขาดพันด้วยเหตุอย่างนี้มนุษย์ถึงไม่ขาดพันมันถึงไม่สูญพันธุ์ต้นไม้จึงไม่สูญพันธุ์ต้นไม้เวลาต้นมันโตไปแล้วมีดอกมีหมากมีผลสุกตกลงมามีเมล็ดเพื่อที่จะไปเจริญไปงอกอีกเพื่อที่จะขยายพันธุ์มนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตัณหาอยู่ข้างในสลับมาเจริญพันธุ์ตัณหามันเจริญพันธุ์ของมันยินดีเป็นเรื่องของตัณหายินร้ายเป็นเรื่องของตัณหาความโลภความโกรธความรุ่มหลงสารพัดอวิชชาตัณหามันเป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสฝ่ายต่ำมันเป็นพลังที่เป็นฝ่ายต่ำเคลือบแฝงมากับผู้รู้ของเราทำให้เราเพลินไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสก็แสวงหาด้วยอำนาจของความอยากดิ้นรนแสวงหามันก็ทุกพอแล้วเกี่ยวกับเรื่องดิ้นรนแสวงหาได้มาอีกก็มากะมาเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังอีกผิดหวังอีกได้บ้างไม่ได้บ้างผิดหวังอีกกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังไม่เป็นอีกผิดหวังอีกมันก็มีแต่เรื่องทุกข์มันได้รูปก็ดูสิได้รูปมันทุกข์ขนาดไหนดูที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยพอรอดแอดทุกข์จะเป็นจะตายเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นมะเร็งเป็นตับเป็นปอดสารพัดแล้วมันจะเป็นทุกข์ไหมล่ะไม่ใช่ทุกคนเดียวเด้พ่อก็ทุกข์แม่ก็ทุกข์ถ้าลูกเป็นถ้าพ่อเป็นน่ะแม่ก็ทุกข์เมียก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์หลานเหลนทุกข์ไปตามๆกันตัวความทุกข์เหล่านี้แค่เราได้รูปนั่นเองเพราะรูปมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เราต้องการให้มันเที่ยงเราต้องการให้มันมีความสุขมันสุขที่ไหนมันรังโรคเดี๋ยวนั้นแทรกเข้ามาเดี๋ยวนี้แทรกเข้ามาม ันไม่สมใจมันไม่สมหวังมันไม่เต็มเป็นไปตามที่ใจกะใจเกณฑ์ก็ทุกข์แต่ให้พิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณาเพื่อให้เห็นโทษถ้าไม่เห็นโทษแล้วก็จะออกจากมันไม่ได้ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษถ้าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นโทษต้องเห็นโทษถึงจะเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษต้องเห็นโทษถึงจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นทุกข์ถึงจะออกจากทุกข์ได้ไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์นี่ออกไม่ได้มันยึดติดเกาะอยู่นั่นแหละออกไม่ได้มันเพลินไปกับความสุขก็ดูสิแค่กามสุขกามสุขพวกเราก็ติดกันเท่าไหร่แล้วแค่กามสุขบริโภคใช้สอยสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงแซ่บกับอันนั้นอร่อยกับอันนี้ยิ่งไอ้ยอดของกามด้วยแล้วเนี่ย
ติดพันกันอยู่นี่แหละกามโลกรูปโลกอรูปโลกมันไปจากตัวเดียวนี่แหละกามโลกรูปโลกอรูปโลกไปจากตัวเดียวนี่ทำให้เรามีโลกติดค้างอยู่ในโลกหมกอยู่ในโลกออกจากโลกไม่ได้ตัวเดียวนี่แหละมันพาเราหมกอยู่ในโลกปัญญาไม่แก่กล้าจริงๆออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะรสชาติของมันเนี่ยถ้าไม่มีคุณสมบัติของใจของธรรมที่ละเอียดเพียงพอไม่มีรสชาติเนื้อมันเนี่ยปล่อยมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละมันมัดคนอยู่ในโลกตายแล้วเกิดมาอีกตายแล้วเกิดมาอีกตายแล้วไม่เกิดอีกพระอนาคามีไม่มาโลกมนุษย์อีกกามโลกไม่มาอีกแล้วพระอนาคามีไม่มากามโลกไม่มาเกี่ยวกับเนื้อเกี่ยวกับหนังอ่ะไม่มาแล้วเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่มาอีกแล้วเหลือแต่ผู้รู้ทำงานหมุนทำลายความหลงของตัวเองอยู่บนนู่นน่ะเอาวิหารตับป่าสุทัศสาสุทัศสีอกนิฐาแล้วก็หลุดล่วงเหมือนกับผลไม้ที่มันหมดความเหนียวหมดยางเหนียวที่คั่วมันหลุดตบอกนิฐาอกนิฐานู้นหลุดตบเหมือนผลไม้ที่มันสุกงอมไงมีคนเขย่าหรือไม่มีคนเขย่าไม่จำเป็นต้องมีใครเขย่ามีลมก็ตามไม่มีลมก็ตามพอความเหนียวในคั่วมันหมดเหือดแห้งหายหมดหล่นตบปรินิพานหล่นตบปรินิพานเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนโลกไหนไม่ได้สำคัญมั่นหมายอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีไม่มีสำคัญมั่นหมายไม่มีกฎไม่มีกะไม่มีเกณฑ์อยู่อย่างนั้นเป็นอนันตกาลตลอดไปไม่มีกลับกลายเป็นอื่นถ้าเป็นเรื่องของสังขารมีการกลับกลายอันนี้มันไม่ใช่สังขารแล้วเป็นหนึ่งเดียวเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดไม่เป็นสังขารรอบข้างตัวเราเห็นอะไรบ้างที่ไม่เป็นสังขารไม่มีสักชิ้นไม่มีสักอันเรามาดูลำเทียนนี่โอ้นี่แห่งกองสังขารพักใหญ่ลำเทียนมีที่พึ่งอะไรบ้างก็ไม่รู้มีทั้งไส้มีทั้งอะไรน้ำมันอะไรก็ไม่รู้ปนผสมปนเปกันมีอะไรบ้างที่ไม่มีไม่ใช่ของสังขารไม่ใช่ของปรุงแต่งน้ำในขวดนั่นโอ้แร่ธาตุเต็มไปหมดบนศาสตร์บนเสื่อที่เรานั่งมันประกอบไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ไฟสว่างบนหัวพัดลมหมุนติ้วๆบนหัวดูเหตุปัจจัยของมันเต็มไปหมดไม่มีอะไรเอกเทศหนึ่งเดียวเหมือนจิตของพระอริยเจ้าที่เป็นผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ไม่มีอยู่บนโลกทั้งสามเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่เป็นเอกเทศหนึ่งเดียวไม่มีต้นสาวนี่เหรอหนึ่งเดียวที่ไหนมันมาจากดินน้ำลมไฟเนี่ยศาลาหลังนี้ดูที่มีหลังคามีฝาประตูหน้าต่างมีพื้นมีอะไรเป็นหนึ่งเดียวมีไหมดูตัวเราดิดินน้ำลมไฟน่ะมีอะไรเป็นหนึ่งเดียวเราดูพัดลมน่ะอยู่เฉยๆลมพัดได้ไหมถ้ามันไม่มีอย่างอื่นพ่วงมันมีอะไรมารู้เนาะหมุนติ้ว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 มีกระแสมีพลังงานมีอะไรไปปั่นมันนั่นมันไม่ใช่หนึ่งเดียวดูไปแล้วไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเดียวสักอันรูปครูบาอาจารย์ที่เป็นทองเหลืองนี่เหลือหนึ่งเดียวเอาไว้ปีร้อยปีพันปีหมื่นปีไปขึ้นสนิมแหละละลายละเป็นอื่นไปแล้วอะไรอีกเหล็กกล้าละเหล็กกล้าอยู่
ป็นแสนๆล้านปีมันก็จะต้องกลายรูปไปเป็นอื่นมันจะไม่อยู่เท่าเดิมแต่ว่ามันแข็งมากมันจะเปลี่ยนช้าเรามองไม่เห็นมันเปลี่ยนช้ามันไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนบนพื้นโลกนี้ไม่มีไม่มีสิ่งใดคงที่นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสละเอียดไหมนี่คือความไม่คงที่ความไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งเราดูข้างนอกยิ่งเห็นได้ง่ายดูสนามหญ้าดิดูสวนที่ปลูกไม้อ่ะดูเขาถางต้นนั้นต้นนี้ออกหมดอ่ะ5วัน10วันโผล่ขึ้นมาอีกเต็มไปหมดเอาออกอีกโผล่ขึ้นมาอีกเต็มไปหมดมีอะไรอยู่คงที่มีตรงไหนบ้างมันอยู่คงที่ไม่มีสมมติวันนี้เห็นดอกไม้ดอกนั้นมันโผล่ดอกขึ้นมาโอ้มะตูมที่แรกตูมต่อไปจะเริ่มบานบานเสร็จแล้วก็จะเริ่มเหี่ยวดอกไม้งามๆอยู่ตามแจกันเราดูมันคงที่ไหมดอกงามๆเนี่ยดอกงามๆเนี่ยเนี่ยดอกเป็นพวงๆเนี่ยดอกอะไรเนี่ยดอกเป็นพวงๆเนี่ยสักหน่อยหนึ่งก็ค่อยๆหลุดร่วงทีละดอก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 ดอกกล้วยไม้เนี่ยค่อยๆหลุดร่วงทีละดอกทีละดอกทีละดอกไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมดูให้เห็นเร็วกว่านั้นอีกดูใจของเรามันอยู่เท่าเดิมไหมอยู่เท่าเดิมไหมอยู่คงเดิมไหมไม่อยู่เท่าเดิมไม่อยู่คงเดิมสักอย่างแล้วพิจารณาอย่างนี้เห็นอย่างนี้เกิดประโยชน์อะไรท่านให้ดูมาที่กายเรากายเราจะไม่อยู่เท่าเดิมวันนี้มีเรี่ยวแรงมีความกระชุ่มกระชวยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนาทีข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเราดูผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นบุกเบิกวัดเนี่ยหายไปไหนหมดเนี่ยเหลือต้องมองแตงแมงไม่กี่ท่านเนี่ยหายไปไหนไม่มีอยู่เท่าเดิมเลยหายไปหมดมีอะไรอยู่เท่าเดิมไปอยู่เท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปอยู่เท่าเดิมไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังสังขารทุกอย่างทุกเรื่องมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นแล้วพิจารณาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปของมันได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความเบื่อหน่ายคลายจางได้เห็นความขลังวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่โลกธาตุไหนก็ตามมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่อื่นไปจากนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วดูแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เท่าเดิมไหมมันไม่เห็นไม่อยู่เท่าเดิมเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเราจะว่าโลกหมุนเราจะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเราจะว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่เห็นมีอะไรอยู่เท่าเดิมสักอย่างในตัวมันเองเขาว่ามันโอ้มันลุกไหม้เหมือนไฟในกองไฟเราเห็นอะไรอยู่เท่าเดิมมีไหมไม่มีในกองไฟในกองดวงอาทิตย์เนี่ยขุมพลังทำให้สัตว์มีชีวิตเกิดเป็นได้อยู่ได้อะไรได้มันไม่อยู่เท่าเดิมนะมันร้อนร้อนจนร้อนกลุ่มก๊าซอะไรต่ออะไรหมุนไหม้อยู่นั่นอยู่ไปนานอีกเท่าไหร่มันก็เปลี่ยนไปของมันไม่รู้กี่ร้อยอีกกี่ร้อยปีกี่พันปีมันจะแตกเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงเราจะไปแน่ใจอะไรดวงจันทร์เนี้ยโลกเนี้ยที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยโลกเป็นแสนแสนล้านล้านบนจักรวาลเนี้ยแต่เราไปไม่ได้เราอยู่ได้เฉพาะโลกมนุษย์เนี้ยโลกพระจันทร์เขาก็ยังไปมาแล้วเรามองเห็นไม่ใช่มองเห็นเฉยๆเขาขึ้นไปเหยียบบนนั้นได้แล้วไม่รู้ไปทำบ้านทำส้วมทำอะไรได้นอนได้ขับได้ถ่ายอยู่บนนั้นก็อาจจะเป็นได้แล้วอยู่ไปรู้อะไรมีโรคอะไรบ้างที่เราถ่ายไปถ่ายมาจะไปอยู่ได้เขาพยายามค้นคว้าอยู่เต็มไปหมดบนโลกธาตุเนี่ย
จะเป็นโลกธาตุไหนก็ตามอันนี้จังทุกขังไม่มีใครบังคับบัญชาได้อนัตตาพระพุทธเจ้าก็บังคับบัญชาไม่ได้ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้พระปัญญาตรัสรู้รู้เห็นเข้าใจตรงนี้เอามาสอนพวกเราให้เราเบื่อหน่ายคลายจางคลี่คลายความทุกข์ออกจากหัวใจของเราได้ยินได้ฟังไปตั้งใจทำวันนี้ใครจะเนก็ไปเนนะวันนี้ใครจะเนก็ไปเนเสร็จแล้วก็ขับรถขับบ้านอย่าไปเอาต้นไม้เป็นเบรกก็แล้วกันวันนี้เอาแค่นี้จบแค่นี้กลับบ้านมีไหมใครบ้างกลับบ้านยกมือ1 2ใครอ่ะร้านตะอู้บ่ร้านตะอู้ดิลูกสาวตะอู้ลูกสาวกับหลานหลานที่เป็นหมอน่ะได้ยินว่าหลานเป็นหมอตั้งนานแล้วเราเพิ่งเห็นวันนี้ถามเมื่อเช้าดีแล้วชีวิตหมออาชีพหมอทำบุญง่ายช่วยคนง่ายปวดหัวตัวร้อนมาก็เอานู่นเอานี้เอายานั้นเอายานี้ใส่ปุ๊บหายปั๊บใจถึงใจถ้าปรารถนาเอาอาชีพนี้สร้างบารมีโอ้ยไปได้เร็วชีพหมอเนี่ยเพราะอะไรดูแลความทุกข์มันไม่มีใครสักคนอยากเจ็บอยากป่วยหรอกแต่มันหักมันจำเป็นอยู่อย่างนี้แหละเรารักษาให้หายขาดไม่ได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ารักษาให้หายขาดได้วิชาการวิชาหมอยูกยาก็แก้ขัดได้แค่รูปธรรมพอรูปธรรมสะดวกสบายจิตใจก็ปล่อยสะดวกสบายแค่นี้เราก็ถือว่าพอเป็นไปพออยู่ได้อะไรได้ไม่ให้ความเป็นมนุษย์มันทรมานจนเกินไปมีการวิจารณ์วิจัยมีการศึกษาหาความรู้แล้วดูแต่โรคมันพัฒนานมันเคยมีไหมเดี๋ยวอันนั้นโผล่มาเดี๋ยวนี้โผล่มามีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีวิชาการเราก็ต้องไม่เท่าเดิมวิจัยไปเรื่อยวิจารณ์ไปเรื่อยยาก็ต้องหาใส่ใหม่อยู่เรื่อยก็อยู่อย่างนี้แหละแค่ช่วยบรรเทาให้ความเป็นมนุษย์เราไม่ทรมานมากยิ่งเราได้วิชาพระพุทธเจ้ามาอีกมาฝึกมาศึกษามาอบรมยิ่งเจาะละเอียดลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปที่ใจลึกเข้าไปถึงนามธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกเข้าไปที่นามธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์ก็เจาะได้แค่รูปธรรมกับพลังงานทั้งหลายอย่างอื่นนามธรรมเจาะไม่ได้รู้ไม่ได้พระปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้าก็ไม่ใช่จับเสือมือเปล่าสร้างบารมีมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่พุทธเจ้าของเราสี่อสงไขยแสนมหากัปดูสิสร้างบารมีอุตสาห์พยายามสี่อสงไขยแสนมหากัปไอ้พวกเราเนี่ยกัปหนึ่งกัปหนึ่งพวกเราก็จะตายแล้วกัปหนึ่งกัปหนึ่งไม่รู้มันเนิ่นนานสักเท่าไหร่แสนมหากัปกับนับไม่ได้อีก4ครั้งบางประเภทนับไม่ได้8ครั้งบางประเภทนับไม่ได้16ครั้ง16อสงไขยแสนมหากัป8อสงไขยแสนมหากัปนั่นคือการเพาะสร้างเนื้อสร้างตัวของพุทธะไม่งั้นไม่มีบารมีตรงนี้โผล่ไม่ได้เราดูแต่อาจารย์ของท่านอุทกดาบทอลาระดาบทไม่มีบารมีตรงนี้แต่จิตสงบมากจิตละเอียดมากทะลุไปมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เห็นความทุกข์อยู่แต่ปล่อยไม่ได้ไม่เห็นอนัตตาปล่อยไม่ได้ยึดอยู่นั่นแหละ
ขอให้มีตัวเสพขอให้มีตัวเสวยคือชื่อว่าสุขว่าสุขว่าสุขสุขสุขในฌานสุขในฌานอ่ะถ้าไม่มีผู้เสวยมันจะไปได้อะไรมาสุขก็เลยยึดอยู่นั่นแหละไม่ปล่อยรูปสมาบัติอรูปสมาบัติก็คือระดับของฌานรูปฌานอรูปฌานพุทธเจ้าท่านโอ้อะไรก็ยึดไม่ได้อะไรก็ยึดไม่ได้พุทธเจ้าปล่อยหมดอะไรบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งนั้นมันเป็นกติของมันอยู่ไม่เท่าเดิมเปลี่ยนไปปลงปล่อยพอปล่อยไปแล้วนี่เป็นไกลเป็นว่าเข้าถึงความสุขบรมสุขประมังสุขังประมังสุขังไปกราบทีเนี้ยไปเนใครไปเนใครเนบ้างยกมือ1ทำไมเห็นมีแค่1เองเนฮะไหนเนอีกโอ้เนไม่ใช่ธรรมดานะบางคนไม่เคยอู้น่ากลัวยิ่งกว่าไปศึกไปสงครามซะอีกคนที่เขาเนได้เขาสนุกจะตายไปเอาเด้อพระเราก็มีนะอย่าว่ามีแต่ยอมนะพระก็มาบอกเราเนี่ยจากนี้ไปออกพรรษาเขาจะเนสลอนเนี่ยมีใครบ้างในครัวจะเนสลอนสู้พระเราได้ไหมอ้าวไปที่นี่